ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่อย่าลืมนะคะในส่วนของกติกานั้นข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจะต้องแล้วก็คำถามเนี่ยก็ต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ภาพรวมนะกลางสัปดาห์12ราศีต้องระวังอะไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรค่ะเรื่องงานนะคะว่าต้องรู้จักในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่างานประจำเองก็ตามระวังนะจะมีคู่แข่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ไม่ควรทำธุรกรรมอะไรด้วยตัวเองลองหาตัวแทนนะหรือว่าคนกลางดูบ้างหัวใจค่ะวันนี้ก็ความรักดูเหมือนจะไม่ค่อยเด่นแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะคะเน้นคนสีครีมหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้มีเกณฑ์ได้ทำงานในระดับที่สูงขึ้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงมากขึ้นนะคะก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยค่ะหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะคะหรือว่ากำลังจะเริ่มสารสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเจอกับปัญหาให้ถอยออกมาก่อนนะแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้แต่ระวังทำในสิ่งที่ผิดนะคะเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้ระวังมีปัญหาเรื่องของเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิติกรรมสัญญานะหรือว่าเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เรื่องของการทำงานเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากต่อการตัดสินใจนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองยังไม่รับผลกระทบนะคะหัวใจวันนี้ไม่เด่นค่ะแล้วก็คนที่มีคู่ก็มีโอกาสเกิดปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะคนเราคิดไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยหัวใจวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจในครอบครัวและคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนี่อาจต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้นะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานนะคะถ้าเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามไปดูหยิบมันกลับมาใช้เนี่ยอาจจะได้ผลก็ได้นะคะเรื่องหัวใจค่ะวันนี้เหมาะกับการหาของฝากเพื่อแสดงความรู้สึกดีๆนะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะเริ่มคบหาดูใจกันทำคะแนนหน่อยนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันถ้าเกิดว่าขยันนี่ก็มีโอกาสได้รายได้เสริมเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนแนวนี้เรื่องงานค่ะให้หาโอกาสแสดงความคิดเห็นการเป็นผู้นำนะคะเรื่องหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์แต่เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสีถูกโฉลกเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานนะให้เน้นเรื่องของการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เด่นนะคะเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าลงทุนนี้อาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะหัวใจนะอย่าทำตัวเป็นคนเรื่องมากไม่ว่าจะมีคู่หรือว่าโสดอยู่ก็ตามเน้นโทนสีม่วง หลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานคนทำธุรกิจนะมีโอกาสได้พบเจอกับลู่ทางที่น่าสนใจนะคะหัวใจวันนี้ให้เริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะสารสัมพันธ์นะหรือว่าอยากที่จะมีคู่นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เน้นในเรื่องของการเก็งกำไรเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันแนวนี้เรื่องงานเป็นที่พึ่งพาให้กับเพื่อนร่วมงานได้ดีนะคะฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ส่วนหัวใจค่ะคนที่มีคู่ระวังการมีปากเสียงระวังการทะเลาะกันวันนี้ถ้าเกิดว่าไปต่อไม่ไหวจะต้องถอยหลังสักก้าวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะ
ชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานนะมีโอกาสได้รับการส่งเสริมจากบริวารนะรวมไปถึงจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่านะคะจะเป็นในเรื่องของผู้บังคับบัญชาเองก็ตามหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้อึดอัดเหลือเกินนะขยายก็ค่อนข้างลำบากจะทำอะไรก็ลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจส่วนหัวใจนะคะเหมาะกับการมีเวลาให้กับตัวเองเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกแนวนี้เรื่องงานมีปัญหาอะไรอย่ามีทิฐิอย่ามัวแต่เอาชนะคาดคานนะคะหัวใจอย่าคาดเดานะมีอะไรให้คุยให้เจรจากันแล้วก็เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนชาวราศีธนูนั้นนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเรานะลูกน้องบริวารลูกทีมนะครับและที่สำคัญ อย่าใช้อารมณ์ส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนนั้นนะครับอย่ายึดติดกับวิธีการเดิมๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรักหัวใจวันนี้กับด้านกับเรื่องของเงินทองครับช้าๆได้พระเล่มงามเข้าตามตรอกออกตามประตูและเป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุวันนี้เน้นเทาเลี่ยงน้ำเงินครับและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อาจจะฟังไม่ทันนะทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างค่ะแต่สั้นต่อมานะคุณลาย1กุมภาพันธ์2536ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงไม่ได้บอกวันนะงานเป็นยังไงบ้างที่ทำอยู่ดีหรือเปล่าอย่างที่เรียนผมจะพูดจนกว่าคุณผู้ชมจะเบื่อผมอะทำอะไรบอกมาด้วยนะเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองนะครับงานที่ทำอยู่ดีไหมไม่แปลกที่ถามแบบนี้ปีนี้เกณฑ์เรื่องงานเป็นอุตสาหะเบื่อก็ได้ยืดเยื้อก็ได้ไม่ค่อยมีความสุขนะเกณฑ์ปีจอมันเป็นอย่างนั้นนะครับถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นสุดในพื้นชะตาผมก็ดูจากข้อมูลที่ได้รับนะของคุณเนี่ยนะที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้ามีโอกาสทำลักษณะพวกงานขายแต่มีเงื่อนไขก็ต้องมีการจรมีการเดินทางนะครับหรือว่าถ้าทำเกี่ยวพวก IT คอมพิวเตอร์ก็มีเงื่อนไขต้องทำลักษณะพวกงานซ่อมแต่อย่างที่เรียนข้อมูลผมมีแค่นี้นะครับการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจักรพงศ์นะคะ9ตุลาคม2520ค่ะเวลาเกิด 04:58 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์บอกว่าแฟนทิ้งมา3เดือนแล้วค่ะจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่า9ตุลา20เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับเป็นคนรุ่นใหม่แล้วฉะนั้นเวลาเกิดเนี่ยฟ้าสว่างก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์แต่คุณเป็นคนวันเสาร์ความจริงเนี่ยในดวงปีจร นี้เนี่ยนะไม่ได้ยุให้เปลี่ยนแปลงนะครับคุณจักรพงศ์แต่จากนี้ไปจนถึงตุลาเนี่ยถ้าเขาไม่กลับมาประมาณสิงหาคุณก็มีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆที่ถูกใจด้วยนะสองกรณีนะก็ถ้ากลับก็คือจะกลับในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี่แหละแต่เป็น worst case ไม่กลับจริงๆเกณฑ์รักใหม่ก็มีและอาจจะมีคนแนะนำให้นะเอาเป็นว่าทำใจให้โล่งๆนะปีนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักครับ SMS ต่อมาค่ะ19กุมภาพันธ์2521นะคะเวลาเกิดประมาณ 04:00 ถึง 05:00 วันอาทิตย์เป็นครูดีหรือเปล่าก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถ้าจะเป็นคุณครูเป็นครูบาอาจารย์ก็อาจจะต้องเค้าเรียกว่ามีต้นทุนที่แข็งแรงนะต้องพัฒนาตัวเองเยอะๆของคุณเนี่ยถ้าจะเด่นจริงๆก็ต้องเป็นในระดับอุดมศึกษาเลยนะครับนะเป็นครูเป็นอาจารย์หรือแม้กระทั่งเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาอันเด่นๆคู่แท้มีหรือไม่เป็นอีกหนึ่งท่านครับที่ทายดีในเรื่องของความรักและในช่วงอายุย่าง39นี้วงกลมก็ตกปัตตนิที่เป็นสีมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจริงจังและก็มีความเป็นไปได้ครับที่เขาอาจจะอ่อนวัยกว่าเราSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอาทิตพลนะคะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2516 เวลาเกิดบ่ายโมง48นาทีวันพฤหัสบดีบอกว่าเปลี่ยนชื่อมาครับดีไหมอาทิตพลนี่คือชื่อใหม่แล้วนะคะลองดูก่อนอาทิตพล
ก็ใช้ตามตำรานะใช้วรรคนำถูกแต่ว่าเกิดวันพระฤหัสมีพยัญชนะวรรคเสาคือตัวต่อเต่าก็ติดกาลีฉะนั้นไม่ผ่านนะลองดูว่าชื่อเดิมชื่อเดิมคือนักคลินมีนอนหนูค่ะจดนะครับน้องเป็นผู้ชายให้เริ่มด้วย3สอฮะสอเสือสอคอฤาษีสอบอสันลาสอสันลาขอโทษแล้วก็สอบอฤาษีหอหีบรอจุฬาหอนกคู่หลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสวัญญา22เมษายน2534นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันจันทร์อยากถามเรื่องแฟนคนปัจจุบันค่ะว่าจะคบต่อไปหรือว่าหยุดดีแล้วก็เรื่องของการหางานด้วยตอบเรื่องงานก่อนงานขวนขวายหน่อยปีนี้มันเป็นเดทก็มีโอกาสขยายถ้าตกงานก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ปัตตานีเป็นอุตสาหะบางคนเขาบอกว่ามันทุกข์มากกว่ากาลีซะอีกนะมันเป็นเหมือนที่คุณถามเลยรักๆเลิกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่แล้วร้อนไม่ค่อยมีความสุขแต่พอมาถามผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วก็จะบอกว่าให้ประคองให้ผ่านช่วงปีจรนี้ไปนะครับก็คือในช่วงย่าง26และสิ่งสำคัญเนี่ยหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อพูดอะไรถนอมน้ำใจกันหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพักพรนะคะ28กันยายน2555เวลาเกิด 8:55 นาทีนะคะไม่ได้บอกวันมาอันนี้ถามพื้นฐานดวงชะตาของน้องเป็นยังไงตอนนี้น้อง3ขวบย่าง4ขวบนะครับก็เน้นฝากระวังพวกลมชักด้วยนะในแง่ของสุขภาพนะครับ อนาคตก็ขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพนะครับก็จะบอกกล่าวในสิ่งที่เด่นและคอยหมั่นสังเกตที่เด่นที่สุดก็คือพุทธนะนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นักสื่อสารมวลชนชอบตัวเลขบัญชีครับถ้าชอบในเรื่องของงานขายก็พวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมานะครับก็เกี่ยวข้องกับทางอาร์ตนะถ้าเขาชอบมีหัวทางศิลป์ก็เชียร์นะครับร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงตัวเลขก็การเงินได้ทั้งคู่นะทั้งการเงินแล้วก็บัญชีดวงนี้ไม่ต้องห่วงฮะเสามหาอุดเด็กคนนี้ทำงานเก่งแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้ลูกชายหน่อยจ้ะดูให้ลูกชายนะถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของลูกชายค่ะวันที่10ธันวาค่ะ2531กี่โมงคะคุณแม่เที่ยงคืน57ค่ะเที่ยงคืน57ฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยเป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ใบสูติบัตรจ้ะเที่ยงคืน51นะครับ57ค่ะก็ในทางโหราศาสตร์ต้องถือว่าน้องยังเป็นคนวันศุกร์อยู่นะครับนะครับก็จะเตือนน้องเขาในเรื่องของสุขภาพน้องเขาดื่มเขาสูบบ้างไหมครับทั้งสองอย่างเลยนะระวังไม่ต้องบอกว่ามันจะเป็นอะไรระวังใช่นะอันนี้เน้นเลยตั้งดวงมาก็เห็นก่อนเลยนะครับอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่อาจารย์หนูอยากรู้จังเลยถ้าเขาจะป่วยหนักๆเนี่ยไม่ใช่สิผมไม่ได้หมายถึงอายุคือความจริงดวงนี้รู้เร็วเท่าไหร่ก็ดีอ๋อหมายถึงให้เขาไปตรวจใช่ไหมคะใช่ใช่โดยเฉพาะปีนี้ใช่นะครับเอามาคุยเรื่องดินจ้ะหนูจะถามว่าอาจารย์เคยบอกว่าเขาจะทำงานเกี่ยวกับพวกรถยนต์ถึงจะดีเคยถามอาจารย์เนี่ยแล้วก็ออกจากโตโยต้ามาก็มาทำอยู่แล้ววันนั้นหนูบอกเขาทำเกี่ยวกับส่งของอาจารย์บอกนั้นเกี่ยวเหมือนไอซ์เมย์แล้วตอนนี้เขาไปสมัครงานใหม่แต่ว่าจะเปรียบเหมือนเป็นแท็กซี่รับเองรับส่งเจ้านายอ่ะถ้าสองงานนี้ไหนจะดีกว่ากันเดี๋ยวก่อนนะคนขับรถประจำตำแหน่งใช่ไหมอันที่หนึ่งใช่ไหมรับส่งนายทำเหมือนส่งไปเมย์ส่งของ messenger ป่ะฮะอันมันทำนองนะแต่ว่ามีบริษัทที่เคอรี่อะค่ะอย่างนี้เวลาใครสั่งของทางโทรศัพท์อะไรนี่เขาก็จะมีให้บริษัทเนี้ยบริษัทที่ลูกชายทำเนี่ยไปส่งไม่แต่ว่าหน้าที่งานของน้องเขาเนี่ยก็เป็นพนักงานส่งของถูกไหมอันนี้พูดกันแบบง่ายๆพูดเหมือนเดิมทุกอย่างแหละ
นะครับว่าถ้าในระยะยาวถ้าทำอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์ถ้าเป็นเจ้าของกิจการน่ะดีและจริงๆแล้วผมอยากให้เขาพัฒนาตัวเองนะครับก็ถ้าเป็นลักษณะพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งได้ดีนะคือถ้าเป็นมันทำเกี่ยวกับอะไรอาจารย์ก็พนักงานการตลาดการตลาดการวางเป้าหมายการเพิ่มยอดขายนะซึ่งมันก็อาจจะมีบางอย่างที่มันทับซ้อนกับเรื่องของการเป็นเซลล์อ่ะผมมองว่ามันใกล้นะคืออย่างปัจจุบันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นแค่งานบริการถูกไหมไม่ได้มียอดมีเป้าแต่เรามียานพาหนะหรือว่าขับขี่ได้เนี่ยพัฒนาตัวเองไปทำงานด้านการขายระยะยาวลองเทอมถือว่าดีนะส่วนงานบริการขับรถส่งของก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งขับรถให้นายเนี่ยก็ไม่ได้ดูถูกวิชาชีพนี้นะแต่หมายถึงว่าในดวงเนี่ยมันเด่นน้อยกว่างานขายแต่ไอ้พวกงานขายพวกนั้นเราต้องใช้เงินไหมคะไม่ใช่สิไม่ต้องใช้เงินสิหมายถึงว่าเราก็หนึ่งก็ต้องดูว่าบริษัทนั้นเขารับวุฒิอะไรนะครับอันที่สองแค่ม.6เองอะอันนี้แหละคือปัญหาฉะนั้นการพัฒนาตัวเองอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็หมายถึงคุณอาจจะเรียนกศน.ก็ได้อ๋อเรียนต่อทำไปก่อนทำลักษณะงานแบบนี้ไปก่อนคือปีนี้เกณฑ์งานใหม่มันขึ้นอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงแล้วมีโอกาสจะเปลี่ยนงานด้วยแล้วแต่มันดีตรงที่ว่าลักษณะงานที่ว่านี่เป็นการจรทั้งคู่ก็ทำไปก่อนแล้วไปลงเรียนเพิ่มอันนี้ไม่ต้องดูดวงเลยจบยิ่งสูงโอกาสยิ่งเยอะและไม่มีใครแก่เกินเรียนนะยกตัวอย่างอยู่เสมอเพื่อนผมเกือบ40เพิ่งจบปริญญาตรีแต่ทุกวันนี้ชีวิตเขาก็ประสบความสำเร็จดีงามหนูดูอาจารย์นี่แหละมันถึงได้เป็นมันครูสอนชีวิตหนูกับลูกหนูแล้วดูให้ลูกหนูก็จะได้งานเขาก็ได้มาตั้งแต่ปีป.ต.2 3 3 กว่าแล้วค่ะ30กว่าแล้วหนูดูมาเนี่ยจ้ะก็ดีแล้วครับแล้วอาจารย์แล้วไอ้งานที่เขาทำทุกวันนี้เขามีสิทธิ์จะได้บรรจุกับเขาไหมคะก็ส่วนหนึ่งคงต้องทดลองงานไปสักระยะก่อนนะยังเขาบอกว่า4เดือนจะได้บรรจุนี่ก็สักระยะเดือนที่2แล้วค่ะก็ปีนี้เกณฑ์งานใหม่มันอาจจะมีคือช่วงเขาเรียกว่า on probation นะก็คืออาจจะยืดก็ได้นะตามกฎหมายเนี่ยมันไม่เกิน120วันนะอาจจะยืดออกไปก็ได้แต่ฉะนั้นช่วงนี้ก็ทำตัวดีๆหน่อยแล้วก็ให้เขาไปบริจาคเงินให้สถาบันมะเร็งนะมูลนิธิเรื่องยาเสพติดนะครับอาจารย์แล้วบ้านนี่เขามีสิทธิ์จะโดนยึดไหมคะเขาผ่อนบ้านอยู่เป็นชาวเงาชื่อใครชื่อเขาละคะผมว่ายังพอไหวนะยังเหนียวแน่นอยู่ยังพอไหวนะทำตัวพูดผมพูดง่ายๆ1ตั้งใจทำงาน2ให้เขาไปดูแลสุขภาพให้ดีผมกลัวมันจะส่งผลกระทบต่องานใหม่ที่เขาทำของงานที่จะใช่ครับงานใหม่ที่เขาจะไปขับรถนั่นเหรอคะใช่ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็เผาเก่านี้ให้ดีเผาๆหน่อยนะเหล้าบุหรี่เผาๆหน่อยไม่จะพูดยังไงแล้วอาจารย์หนูก็เพลงพวกกินเหล้าหนูก็ร้องไห้อะแต่แอบร้องไห้เลยเขาเห็นน้ำตาหนูนะจ้ะเพราะหนูไม่มีใครแล้วมีเขาคนเดียวจ้ะก็ยังไงก็หากุศโลบายพาไปตรวจร่างกายหน่อยก็ดีเนาะนะพยายามให้เขาไปเช็คร่างกายอาจารย์บอกพี่บอยเขาปล่อยปลา12ตัวต่อเดือนหรือว่าก็ได้เหมือนกันก็แก้ราหูฮะก็คือราหูมีกำลังสร้างจากเขาเรียกว่าอะไรผีหัวขโมดอะไรสักอย่างผมอาจจะพูดไม่ถูกต้อง 100% นะแต่ก็คือเนี่ยราหูนะ10มีกำลังดาวอยู่ที่12ค่ะแล้วเขาลักษณะอะไรคะอาจารย์เขาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเกิดกรุงเทพกับกรุงเทพมหานครแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพถูกปะใช่แล้วนะอยู่แถวกลางเมืองเลยก็ลักษณะราศีกันนะครับอาการก็รอหน่อยนะช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยเป็นโลเป็นพายเท่าไหร่นะหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับนะพูดง่ายไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปหาทางเรียนเพิ่มนะระยะยาวยืนยันว่าดีแน่นอนนะครับจ้ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวว่างค่ะโอเคเดี๋ยวหนูต่อปังใหม่นะคะจ้ะลงทะเบียนเพิ่มเติมเนาะขอบคุณมากค่ะคุณม้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์กับคุณม้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะทุกให้ชาวบ้านต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่เหมือนกันนะจ้ะเข้มแข็งจ้าสวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเราจะส่งกำลังใจกันแบบนี้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยนะคุณสุวรรณี5เมษายนนะคะ2508เวลาเกิด 5 ทุ่มครึ่งวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสักครู่ครับ5เมษายน08
เวลา5:30 น.นะครับลัคนาสถิตอยู่8ริ้วนะ8ริ้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกก็ตอนนี้ทั้งพระอังคารพระเสาร์นะครับทับอยู่ในลัคนาราศีเกิดนะก็ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางๆเดือนกันยานี้เลยแต่ไม่ใช่หลุดจากนี้ไปแล้วจะไม่มีโอกาสเกิดนะเพียงแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยก็ไปแก้เคล็ดแก้ดวงนะครับถ้าไปบริจาคโลหิตหรือไปทำฟันกรูดหินปูนได้ก็ขอให้ทำครับเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมาคุณอธิรยานนะคะ1 ตุลาคม 2535ค่ะเวลาเกิด3:30 น.วันอาทิตย์ถามเรื่องของความรักการงานแล้วก็โชคลาภค่ะ3:30 น.ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสแหมความจริงเกิดรุ่นใหม่ไม่น่าจะผิดนะ1 ตุลา 35ค่ะตรงกับวันพฤหัสเลยดิฟกันตั้งหลายวันตรวจสอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอิ๋วค่ะเกิดวันที่19 มิถุนายน 2524นะเวลาเกิด27 2527นะเวลาเกิดทุก10 โมงถึง 11 นาฬิกานะบอกว่าขายผลไม้จะรุ่งเข้ากับดวงหรือเปล่าหรือว่าควรจะเปลี่ยนอาชีพอะไรดีคืออย่างนี้ผลไม้เนี่ยถ้าถามว่าถึงขั้นแย่เลยไหมก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่ถามว่าดีสุดๆไหมก็ไม่เชิงนะครับเพียงแต่ว่าคำว่าอุตสาหะเนี่ยด้านดีคือขยันนะคือมันอาจจะหยุดไม่ได้ต้องลงมาควบคุมกิจการเองนะครับต้องเหนื่อยยากก็ต้องคิดค้นหาทางพัฒนาอาชีพที่ทำนะแต่ถ้าถามว่าอะไรที่มันเด่นกว่าดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะจะเสริมจะหลักก็ว่ากันไปเขาเรียกว่าดวงสู้ครูอีกอันหนึ่งทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าด้วยปีจรเนี้ยด้วยอาชีพเดิมยังหนีไม่ออกหรอกก็ทำไปก่อนแต่ประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในแง่ของอาชีพก็ฝากไว้พิจารณาในช่วงย่าง33 และ 34ซึ่งอาชีพที่ทำนั้นอาจจะมีปัญหาเยอะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภิศรานะคะ5 กันยายน 2513เวลาเกิดประมาณ3:00 ถึง 4:00วันเสาร์นะคะโชคลาภการเงินและความรักเป็นยังไงคะดาวการเงินเสียนะกระเป๋ารั่วก็ได้เสียทรัพย์ด้วยเหตุที่ไม่ได้ขาดคิดก็ได้รายน้อยรายได้น้อยกว่าประมาณการก็เป็นไปได้นะครับปีนี้ถึงกันยาอดทนหน่อยอย่าพยายามสร้างภาระเพิ่มและที่สำคัญเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นให้คุณนะครับไปบริจาคทุนการศึกษานะให้กับเด็กที่ยากไร้มากน้อยตามกำลังครับSMS ต่อมาค่ะคุณสมใจนะคะ21 มิถุนายน 2536ค่ะเวลาเกิด7:30 น.วันจันทร์นะคะงานที่เหมาะสมการเงินโชคลาภแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเนื้อคู่ค่ะปัตตนิกาลีนะอย่าเพิ่งถามในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยมักจะมีได้รับอิทธิพลจากคู่พลัดพรากอันที่1อันที่2มักจะมีปัญหาเนื่องจากบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักการชิงรักหักสวาทการถูกแย่งรักมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เป็นระยะแล้วก็ปีจรนี้ถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเกณฑ์ความรักของคุณนั้นถ้าจะมีโอกาสสมหวังหรือว่าลงตัวอย่างจริงจังยังไม่ใช่ช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้เลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับส่วนอาชีพที่เหมาะสมของคุณเนี่ยก็เหมือนกันนะครับดาวพุธสวยการซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางจับเสือมือเปล่าทำธุรกิจในเรื่องของพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับถ้าเป็นพนักงานก็พวกงานขายอันเนี้ยระยะยาวเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณระพีพันธ์นะคะเกิดวันที่ไม่ได้ส่งวันที่มาเดี๋ยวรบกวนส่งวันที่ส่งเดือนเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณบุลดานะคะเกิดวันที่19 กันยายน 2510เวลาเกิดเที่ยงวันวันอคอนี่วันอังคารนะคะอยากจะออกดีผมชอบจังเลยมีวันอคอด้วยอยากจะออกจากอยากจะออกจากงานการเงินแล้วก็สุขภาพอย่าเพิ่งออกนะฮะเพราะเกณฑ์งานใหม่เสียอุตสาหะพูดแล้วกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่แล้วร้อนนอนไม่หลับตื่นมาไม่มีความสุขผมเคยเป็นแต่ถ้าเรารู้ว่าเกณฑ์มันเสียถ้าหางานใหม่ได้แล้วค่อยว่ากันแต่ priority แรกผมอยากให้อดทนและทำงานอยู่ที่เดิม
พออยู่ที่ใหม่ก็ระวังหนีเสือปะจระเข้ทำสองอย่างฮะถวายของมีคมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิด15ตุลาคม2505ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันจันทร์การเงินนะทั่วไปหรือว่าอาจจะรุ่งหรือว่าจะร่วงปีนี้เนี่ยเจ๊ง2รอบแล้วทำบุญอะไรดีเจ๊งอะไรฮะถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคแป๊บหนึ่งนะฮะคืออย่างนี้ครับหนึ่งเลยเนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนอรินะครับเกณฑ์ในแง่ของเรื่องเงินทองก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับและอันที่สองเนี่ยถ้าถามถึงในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะในพื้นชะตาก็ไม่เด่นฉะนั้นก็เลี่ยงนะครับผมคงไม่เชียร์อยู่แล้วในเรื่องของการเสี่ยงโชคมากน้อยและปีนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเดือนละ10ตัวครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะนะยังมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ